ก็ขอบคุณท่านกรรมธิการครับของปรเมศวร์ มิตรสิรินะครับวันนี้ก็มีการมาชี้แจงแต่ว่าเนื่องจากรายละเอียดในเรื่องนี้เยอะนะครับก็เลยมีการสรุปรวบรวมมาเป็นที่ผมเรียกว่าสมุดปกเขียวนี่ด้วยก็คือเห็นว่ารัฐบาลตอนไปเดือนก่อนเนี่ยบอกว่าประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องนี้มากนะฮะจึงสั่งให้ทางกบออกหนังสือชี้แจงประชาชนใช้ชื่อว่าสมุดปกเขียวนะครับผมรอมาเดือนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เห็นว่าประชาชนคนไหนจะได้สมุดในการชี้แจงไปอย่างไรนะฮะก็เลยคิดว่าเราคงต้องเอาของเราเองออกมาก่อนก็อาจจะด้วยความที่เวลาจำกัดนะครับทำให้อาจจะต้องกลับไปปรับปรุงบางส่วนในที่ได้ฟังวันนี้แล้วนะครับว่าส่วนไหนที่อาจจะต้องเน้นเพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดให้ดาวน์โหลดให้ประชาชนรับรู้ต่อไปนะครับแล้วผมเหลือรัฐบาลยังครับครับแต่แล้วยังรัฐบาลได้ยังเราเอามาให้ที่นี่ก่อนเลยครับเพื่อมาฟังความคิดเห็นของท่านแล้วก็เดี๋ยวจะนำไปใส่ในนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ประเด็นบางอย่างเข้ามาครับคือจริงๆแล้วรัฐบาลทำมาครับแต่ว่าทำมา11หน้าแล้วก็ผมไปวิเคราะห์ในรายการตอบโจทย์ไทย PBS มาแล้วทีนึงแต่11หน้านั้นไม่มีใครได้เห็นเท่าไหร่นะคือว่าเขาทำไว้แบบไว้ภายในไม่ได้เอามาแนบไว้นะไม่ได้เอามาแนบไว้ครับมันอ่านแล้ววังเวงเกินไปที่จะแนบนะเช่นไม่มีคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยแต่มีคำว่าประชาชนต้องเสียสละย้ำอยู่หลายครั้งมากครับซึ่งในฐานะภาคประชาชนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่มีกลุ่มเรากลุ่มเดียวแต่ละคนก็เคลื่อนไหวเป็นอิสระกันนะครับคุณหาณรงค์ก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะคุณอาศิลป์ก็เหมือนกันแล้วก็ทางที่ผมขึ้นไปที่เชียงใหม่มามีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยซึ่งจัดเวทีใหญ่มากคนมาร่วม300คนสื่อมวลชนมาหมดเพราะว่าท่านประธานกบอรับปากว่าจะมา นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ท่านก็ไม่ได้มานะครับเรื่องนี้มันมาจุดกระแสเนี่ยช่วงวันที่28เมษายนที่ผ่านมาคือจากตอนแรกมันจะเงียบๆหน่อยแล้วก็มีข่าวว่าคุณอุเทนชาติพินโยไปยื่นที่ศาลปกครองคือเราดูแล้วเราก็เป็นห่วงว่าศาลปกครองจะไม่รับตรงนั้นแล้วก็ความเป็นจริงก็ไม่รับด้วยเพราะว่าตัวคำที่เขียนมันไม่ค่อยอาจจะไม่สอดคล้องกับที่ท่านจะรับได้นะครับก็เลยไปจัดเวทีขึ้นมาแล้วก็มีการให้ความรู้กับทางประชาชนนะครับซึ่งมีคำแถลงอยู่ในนี้ด้วยนะฮะคือประเด็นหลักๆนอกจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็คือประเด็นนี้ครับประเด็นที่เราเห็นว่าเป็นการดำเนินงานโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยแม้ว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยทางองค์กรพัฒนาชุมชนผมคิดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันกับที่มาอยู่หน้าสภาตอนนี้จัดเวทีแล้วเชิญหัวหน้าพรรคทุกพรรคเข้ามาร่วมในการชี้นโยบายพรรคแล้วมีการเซ็นสัญญาด้วยนะครับมือสัญญาประชาคมนะครับว่าเราพรรคไหนจะ endorse หรือไม่ปรากฏว่าท่านประสบในฐานะตัวแทนของพรรคเพื่อไทยท่านฟังเสร็จท่านก็เขียนของท่านขึ้นมาเลย22ข้อนะฮะอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่อยู่ใน22ข้อนั้นเช่นยืนยันว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรซึ่งอยู่หน้าบ้านของท่านเราจะฟื้นฟูต้นน้ำโดยประชาชนมีส่วนร่วมขอยืนยันว่าชุมชนจะมีส่วนในการบริหารแหล่งน้ำนะฮะเสร็จแล้วท่านก็เซ็นชื่อแรกเลยฮะในจำนวนพรรคทั้งหมดที่มานะครับก็มีภาพถ่ายมีหลักฐานเรียบร้อยครับแต่หลังจากนั้นอันนี้ผมก็โค้ดประโยคของคุณหาณรงค์นะครับซึ่งก็ตรงกับที่หลายๆท่านเห็นประจักษ์ในข้อเท็จจริงว่า อันนี้ประชาชนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนอกจากถูกว่าเป็นขยะเมื่อเห็นต่างแล้วก็มาค้านนะครับผมอยากจะเริ่มการบรรยายด้วยสไลด์นี้มากกว่าครับคือผมเห็นว่านโยบายรัฐบาลขณะนี้กำลังเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและกลุ่มผู้ที่เป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะแล้วก็ละเลยเรื่องคนจนเหตุผลในหลายประเทศก็จะเป็นแบบนี้ครับเช่นอินโดนีเซียอินเดียบราซิลคือถ้าไปดูเฉพาะอยากจะผลักดัน GDP รวมให้มันโตเขาก็จะไปดันให้เงินเข้าไอ้กลุ่มใหญ่ที่เป็นสีน้ำเงินนะแต่ว่าจะทิ้งคนจนที่ซึ่งเขาทำเงินไม่น้อยอยู่แล้วนะครับแต่มาตรวัดตรงนี้มันต้องเอาอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งมาวัดก็คือ GDP of the poor คือเอา GDP เฉพาะคนจนมาจับดูพอเขาจับดูเสร็จปั๊บเขาจะพบว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้เขาพึ่งพาเรื่องของระบบนิเวศธรรมชาติมาก
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรประมงป่าไม้นะฮะคือพอเข้าใจว่าละเอียดเขาคิดยังไงนะที่เขาคิดยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายนี้เลยเนี่ยก็จะผลักให้คนจนจนลงไปอีกนะครับแล้วก็เห็นว่า GDP เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเงินเข้ากลุ่มทุนจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแล้วระบบเสรีทุนนิยมมันก็มองทุกอย่างเป็นสินค้าหมดนะครับคือไม่ได้แบ่งจำแนกว่าบางเรื่องมันก็เป็นสินค้าที่เรียกว่าก็แข่งขันไปเสรีไปแต่บางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นผมมองว่าเป็น common goods บางตัวเช่นปลาในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองหรือสิทธิในการจัดการน้ำเนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะไปออกพรบน้ำแล้วพยายามจะแปลงตรงนี้ให้เป็นสินค้าโดยรูปแบบก็ไม่ต่างจากในต่างประเทศหลายประเทศที่ใช้ระบบนี้คือแปลงผ่านกลไกรัฐคือใช้กลไกรัฐเข้าไปจัดการเอา common goods เนี่ยเป็นสมบัติรัฐก่อนเมื่อเป็นสมบัติรัฐเสร็จแล้วจึงหาทางแปลงให้เป็นสมบัติเอกชนต่อไปนะครับโดยผ่านกระบวนการแก้ไขกฎหมายมากมายและตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือพรบ.ร่วมทุนรัฐเอกชนตัวใหม่เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าจะถูกนำไปใช้ทั้งเรื่องนี้ทั้งเรื่อง2ล้านล้านทั้งเรื่องทุกอย่างเพื่อให้เงินภาษีของประชาชนเป็นเงินลงทุนแล้วก็มองว่าเป็นสมบัติของรัฐแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์นะฮะคือเอกชนซึ่งมาทำสัญญาร่วมกับรัฐตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับพอ 350,000 ล้านเริ่มจากการคิดว่าประชาชนไม่ต้องมีส่วนร่วมและเราจะทำโครงการก่อสร้างทั้งหมดนะฮะซึ่งผิดหลักอยู่แล้วเพราะว่าทั่วโลกเป็นที่รู้กันว่าวิธีการที่ดีที่สุดจะต้องใช้2มาตรการร่วมคือ structure and non structure คือเมื่อคุณก่อสร้างแล้วบางส่วนไม่ต้องใช้การก่อสร้างแต่เขาบอกว่าไปมองที่ตอนที่มีเฮอริเคนเข้ามาที่อเมริกาแล้วบอกว่าลุยเซียนาเนี่ยเขาใช้ดีไซน์ผิวแต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่ามันต่างกันนะฮะเฮอริเคนมันเข้ามาจุดเดียวเข้ามาปุ๊บตั๊กเดียวไปตรงไหนเสียก็สร้างขึ้นมาใหม่ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้นะครับแต่ขณะนี้เราเกิดปัญหายืดเยื้อยาวนานหลายเดือนในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนซึ่งกินพื้นที่ 33% ของประเทศที่ผมยกตัวอย่างมันเป็นบีแพนด้าจีนในรูปนะครับยกตัวอย่างนี้คือมันเคยมีเคสมันเกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับก็คือมันมีน้ำท่วมลงมานะฮะฝนตกจำนวนมากแล้วน้ำท่วมมูหลองมากบริเวณนั้นมันก็เป็นแพนด้าไฮบริดแทนนะครับก็คือมีแพนด้าซึ่งเขาจะได้รับผลกระทบตรงนั้นนะแล้วกรณีนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่Michigan State University เข้ามาครับคือแบ็คกราวด์ก็คือมันเกิดอุทกภัยใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะไปแก้ด้วยโครงสร้างที่ปลายน้ำเนี่ยสู้ไปอนุรักษ์ต้นน้ำไม่ได้คือเอาพื้นที่ป่ากลับมาเพื่อให้มันรับน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่วิธีการเอาพื้นที่ป่ากลับมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบต้นกล้ากี่ต้นเหมือนที่ผู้นายเราลงพูดที่ตลกและน่าขำที่สุดก็คือเอกสารที่รัฐบาลแจกเป็นเล่มอย่างดีนะฮะออกมามีรูปท่านนายกแล้วแจกทุกงานเลยเนี่ยเขาจะพูดว่าน้อมนำพระราชดำริแล้วในพระราชดำรินั้นก็จะมีโค้ดประโยคว่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกได้ยกตัวอย่างมาพอดีเมื่อวานผมก็เพิ่งไปที่ศูนย์พระราชดำริพอดีก็ไปเห็นแบบนี้ด้วยแต่พอพลิกไปอีก2หน้าก็จะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะปลูกป่าโดยใช้ต้นกล้ากี่ต้นก็คือจะไม่พูดตรงนั้นเลยคือน้อมนำเสร็จปั๊บแล้วก็ทำอีกอย่างนึงในเอกสารเดียวกันนะฮะเห็นเลยฮะเพราะว่ามันการแจกต้นกล้ามันนับไม่ได้คือมันนับได้ว่าต้นกล้าต้นละเท่าไหร่แต่มันไม่สามารถจะวัดได้ว่ามันไปปลูกเท่าไหร่กี่ไร่พื้นที่ไหนเขาบอกว่ามีแผนแม่บทชัดเจนผมก็ไปหาแผนแม่บทฉบับนั้นมาเปิดดูข้างในก็เป็นความหลาหลวมมากก็คือพูดแต่เรื่องจำนวนต้นกล้าและบอกว่าแจกจ่ายออกไปแต่กลับไม่พูดว่าคุณจะเอาพื้นที่ตรงไหนกลับมาในขณะที่ของจีนจะมีแผนที่ชัดเจนว่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าตรงไหนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรแล้วเขาบอกว่าถ้ามีแผนที่แบบนี้ขอคืนล้านไร่ได้ไหมแต่วิธีการคืนไม่นับเป็นต้นใช้วิธีการที่เรียกว่า payment for ecosystem services คือชาวนาหรือเกษตรกรที่มาเข้าโครงการพื้นที่ของคุณผลผลิตต่ำแต่ว่าอยู่บริเวณต้นน้ำขอเปลี่ยนได้ไหมคุณปลูกป่ากลับมาทดแทนเราจ่ายเงินให้คุณนะฮะเมื่อจ่ายเงินแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้พื้นที่ป่ากลับมาแล้วเขาก็ไปวัดเขาไม่รู้เขาเก่งมากเขาวัดดัชนีความสุขมีแพนด้าได้ฮะแล้วมันก็ตัวใหญ่ตัวอ้วนทุกคนก็แฮปปี้กันมากแล้วปัญหานี้ก็ไม่เกิดโดยไม่ต้องก่อสร้างอะไรทั้งสิ้นนะครับประเทศไทยเราเห็นภาพใช่ไหมครับว่า
สกายรีพอร์ตช่อง3บินไปดูต้นน้ำกลัวหมดนโยบายเกษตรเศรษฐกิจประเภทบอกให้ปลูกข้าวโพดปลูกอะไรนะก็ลุกป่าลุกอะไรกันหมดแต่ว่าแค่กัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วครับคือไปบอกว่าปลูกต้นกล้าจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าชี้ไม่ได้ว่าปลูกที่ไหนเพราะฉะนั้นน้ำจำนวนมากก็จะพาเอาดินพาเอาสิ่งต่างๆหล่นเข้ามาในเขื่อนนี่เขาอะไรก็สร้างนี่แหละหล่นเข้ามาในเขื่อนต่างๆแล้วเป็นที่เห็นเลยว่าการเอาตะกอนพวกนี้ออกมาเนี่ยแพงกว่าการไปอนุรักษ์ป่าข้างบนด้วยวิธีนี้แล้ววิธีนี้ไม่ได้ใช้ที่จริงที่เดียวเวียดนามก็มีเคสสตี้นะนิวยอร์กเองมีเคสสตี้เลยคือเขาเคยศึกษามาว่าตัวน้ำประปามันไม่สะอาดแล้วก็มีคนมาเสนอว่าทำเครื่องบำบัดน้ำที่จะให้คนนิวยอร์กนะฮะรับประทานแต่พอเขาคำนวณแล้วเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าน้ำสองเท่าก็ขู่อย่างเงี้ยฮะเหมือนที่เราจะทำโครงการใหญ่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวกินน้ำไม่สะอาดนะปรากฏว่าพอเขารับฟังเสียงประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการทำโครงการให้บำบัดตั้งแต่ต้นน้ำฮะคือไปเปลี่ยนวิธีการที่เขาจะใช้สารเคมีหรืออะไรพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนในการสร้างเนี่ยลดลงจำนวนมากมากจนกระทั่งนิวยอร์กขึ้นค่าน้ำ 9% จากการไปแก้ให้มันสะอาดตั้งแต่ต้นน้ำครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเลือกกระบวนการที่กลับหัวกลับหางทั้งหมดก็คือแทนที่จะทำโดยรัฐเนี่ยไปศึกษาความเป็นไปได้ทำ EIA HIA รับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วจึงไปออกแบบกำหนดราคากลางนะครับประกวดราคาแล้วก็ให้เอกชนก่อสร้างซึ่งวิธีนี้เหมาะสมมากกว่ากลับไปออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะการบริหารจัดการโครงการนี้รัฐมีหน้าที่ประกวดราคาอย่างเดียวซึ่งใช้วิธีตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนะฮะคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยตั้งขึ้นมาแค่10กว่าคนน่าจะ16คนแล้วก็ใช้วิธีการเรียกบริษัทโดยตั้งกาดสูงไว้ก่อนว่าบริษัทที่จะเข้ามาเสนองานจะต้องเคยรับงานจำนวนมหาศาลมาก่อนเป็นหลักหมื่นล้านถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ยังมีบริษัทเสนอตัวเข้ามา300กว่าบริษัทแต่คณะกรรมการกลั่นกรองนี้ใช้วิธีการแค่ดูโบรชัวร์ในการเลือกว่า1โมดูลเนี่ยจะเอา3บริษัทไหนเข้ามาเป็นคู่เทียบคือเขาใช้คำว่าส่งคอมพานีโปรไฟล์ก็คือส่งโบรชัวร์มาก็ใช้ได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ากลั่นกรองหรือกลั่นแกล้งยังไงเพราะว่าบริษัทที่เข้ามาก็เป็นบริษัทคู่สัญญาซึ่งในประเทศตัวเองไม่มีมาตรการที่รัดกุมเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันบริษัทไหนอยู่ในประเทศที่มีอย่างเช่นเก่งๆด้วยในอเมริกายุโรปไม่ได้เข้ามาหรอกครับบริษัทที่อย่างที่เข้ามาได้นี่ก็จะมีพวกจีนอย่างเกาหลีเนี่ยก็เป็นตัวเต็งเข้ามาเพราะฉะนั้นผมถึงตั้งคำถามว่ามันกลั่นแกล้งได้ไหมคือผมก็เลือกบริษัทตัวเก่งเข้ามา1กับเลือกบริษัทคู่เทียบเข้ามา2แล้วผมก็กระซิบบอกว่าเนี่ยคุณได้แน่ๆคุณไปยื่นมาทุกโมดูลเลยอย่างน้อยคุณได้1หรือ2โมดูลคือตกลงกันก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งเข้ามาทุกโมดูลเพื่อให้ตัวเองเป็นตัวเก่งโมดูล1เป็นคู่เทียบอีกโมดูล1มันจะได้จะเข้าหลักการแล้วเห็นว่าตอนนี้ที่เขาคำท่าจะประกาศออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้คือบริษัทที่ได้อันหนึ่งจะเป็นคู่เทียบอีกอันหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกอันใหม่นะครับก็จะสามารถล็อกได้ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับงานนะเสร็จแล้วเนี่ยพอประกาศแล้วก็จะเห็นว่าไปมอบหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ EIA HIA และสั่งความคิดเห็นเนี่ยทุกอย่างลงเวรคืนด้วยให้เอกชนทั้งหมดนำไปสู่กระบวนการที่จะเกิดการทุจริตจำนวนมากได้เพราะว่าบริษัทนั้นรู้แล้วว่ามีเงินจำนวนมากที่จะได้รับอยู่ก็จะนำงบประมาณก้อนนั้นนะฮะไปบิดเบือนรายงานทุกแบบที่ท่านว่านะครับแล้วก็จะเกิดผลกระทบต่างๆต่อประชาชนมากมายนะครับข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือการที่อาจารย์รอยนจิตดอนนะครับที่ยื่นใบลาออกจากคณะนี้ด้วยนะครับอาจจะต้องเรียนถามท่านด้วยในประเด็นนี้นะครับว่ายังไงมีกรมบัญชีกลางนะครับก็เพิ่งออกตัวเอกสารมาพอดีผมไม่ได้แนบมาวันนี้แต่ค้นหาง่ายนะเอกสารตัวนี้ชื่อแนวทางการเปิดเผยราคากลางของราชการเพิ่งออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับออกมาให้สอดคล้องกับรายงานปปช.ซึ่งชี้ประเด็นเรื่องว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันการทุจริตเอกสารมีฉบับเดียวครับแต่เขียนชัดเจนว่าทุกโครงการไม่ว่าจะก่อสร้างหรือไม่ก่อสร้างของราชการทุกหน่วยต้องประกาศราคากลางถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าอันนี้ก็ไม่ยกเว้นแต่ขณะนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นคือไม่มีเลยเรื่องราคากลางนะครับพอภาคประชาชนไปถามคือท่านประธานกบอ.เนี่ยพยายาม
กบเกลื่อนอย่างมากในหลายกรรมหลายวาระนะครับเช่นพยายามดิสเครดิตว่าแผนของใจกล้าป่วยนะฮะหรือการบอกว่าแผนใจกล้าเนี่ยผันน้ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผ่ากลางกรุงเทพคือให้คนตกใจนะครับแต่ในความจริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นข้อได้จริงที่เราเห็นแล้วตกใจคือใจกล้านี่มาได้เพราะท่านนายกรัฐมนตรีครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปเชิญมาเมื่อปลายปี54ก็คือ8พฤศจิกา2554ครับช่วงนั้นคือหลังจากที่ญี่ปุ่นมาช่วยเรื่องน้ำท่วมเยอะท่านก็ติดต่อผ่านอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยบอกว่าขอให้ทางญี่ปุ่นมาช่วยคือขอบคุณก่อนว่ามาช่วยเยอะแล้วก็ขอให้มาช่วยทำแผนระยะยาวได้ไหมทางญี่ปุ่นใช้เวลาคิดอยู่10วันนะแล้วก็ตอบรับว่าจะมาช่วยแล้วก็มีการเข้าพบแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานซึ่งคณะทำงานนี้ประกอบด้วยทางองค์กรความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่นและสภาพัฒน์และกรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทานหลายหน่วยงานนะครับก็มีการเข้ามาทำงานกันมีเอกสารชัดเจนอยู่ในเว็บไซต์รัฐสภานะครับที่สำคัญคือการทำงานอันนั้นเนี่ยมีการจัดให้ออกทีวีด้วยนะช่อง9แล้วก็เราเห็นความแตกต่างระหว่างทีมญี่ปุ่นคือทีมญี่ปุ่นส่งผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็บอกว่าขอเวลาศึกษา1ปีด้วยเงินของญี่ปุ่นเองนะครับแต่ของคนไทยพอขึ้นบรรยายบ้างบอกว่าเราจะใช้งบ 350,000 ล้านโดยยังไม่มีรายละเอียดว่าทำอะไรนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ได้ออกทีวีไปแล้วมีการข้อเฝ้าครั้งนี้ที่เป็นข้อสังเกตคือพอมีการชูตัวแผนที่นะครับแล้วก็มีท่านรับสั่งว่าแผนที่มีขนาดเล็กเกินไปนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมมีภาษาญี่ปุ่นด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นแผนที่มีภาษาญี่ปุ่นติดอยู่นะครับอันนี้คือหลังจากที่ใจกล้าทำงานไปแล้ว1ปีนะฮะอันนี้ก็เป็นกระแสรับสั่งนะครับท่านก็บอกว่าดูยากนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เลยบอกว่าอยากให้แผนที่มันใหญ่คือพับได้แล้วก็ถึงขั้นอยากจะออกจากโรงพยาบาลไปช่วยนะครับทีนี้ที่ท่านประธานกบอ.บอกว่าให้ความเห็นห่วยๆอย่างนี้ไม่ไหวนะจริงๆแล้วความเห็นห่วยๆก็คือเฉพาะ Executive Summary หรือฉบับรายงานผู้บริหารเนี่ยมี47หน้านะครับแล้วก็รายงานฉบับจริงเนี่ยเยอะใหญ่มากแล้วก็อธิบายชัดเจนนะฮะมีหน่วยงานที่ราชการที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำด้วยตลอดนะครับแล้วเขาเพิ่งจัดการเขาเรียกว่าถ่ายทอดโนว์ฮาวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว2วันเขาจะจัด6วันเพราะพร้อมจะถ่ายทอดโนว์ฮาวตรงนี้ให้เมืองไทยนะครับมีการถ่ายภาพไรด้าไปถ่ายภาพทางอากาศทำเลเซอร์ไรด้าเพื่อวัดแบบจำลองซึ่งตอนหลังก็มีคนของรัฐบาลมาดิสเครดิตอีกว่าเป็นเกมคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ซึ่งจะขัดแย้งกับเอกสารของรัฐบาลซึ่งบอกว่าต้องมีการใช้โมเดลที่ละเอียดนะครับตรงนี้สำคัญมากคือใจกล้าเนี่ยทำข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าในโมดูลประมูล1โมดูลมีบอกว่าให้เอาอันนี้มาส่ง 26,000 ล้านผมคิดว่าเขาจะได้เงินจากโมดูลนี้ไปสบายๆในการเอางานเดิมของใจกล้ามาส่งนะฮะเป็นรายละเอียดตรงนี้นะครับคือโดยสรุปก็คือตอนนี้ใครถามใครถามอะไรไปนะฮะถ้าเป็นก่อนเลือกตั้งเนี่ยท่านบอกว่าท่านมารับฟังแล้วพร้อมจะตอบนะอันนี้ที่ผมโค้ดให้ดูแต่ว่าพอหลังจากที่หลังเลือกตั้งแล้วท่านก็บอกว่าท่านอย่าถามท่านเลยท่านรู้สึกรังเกียจที่จะรับฟังและตอบอันนี้ก็เป็นประโยคจากคนเดียวกันนะครับพอถามอะไรไปก็คือผมเชื่อว่าท่านมีความสามารถในการดิสเครดิตคนเหมือนกันนะครับเช่นคำว่าบ้าหรือคำว่าป่วยหรือคำว่าอะไรเพื่อให้แบบแล้วก็บอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นไม่เวอร์แล้วพยายามพูดให้คนเข้าใจสลับว่าญี่ปุ่นที่ออกมาพูดเนี่ยคือใจกล้าเนี่ยคือญี่ปุ่นเดียวกับที่ถอนตัวไปด้วยการพูดว่าญี่ปุ่นที่ถอนตัวไปเนี่ยเสนอราคามาแพงกว่าเท่าตัวแต่ตอนที่ท่านพูดเนี่ยเขายังไม่เปิดซองนะครับผมก็อยากถามว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าราคาแพงเสนอว่าแพงกว่าเท่าตัวหรือหนักกว่านั้นนี่ตอนที่เขามาซื้อซองไปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลมีงบเท่าไหร่และคนจะเสนอมาแพงกว่าเท่าตัวทำไมอันนี้เป็นคำถามที่เราสงสัยนะครับใจกล้าเสนอแผนมาเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายน้อยลง 70% นี่คือหัวใจนะครับแล้วมันแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงๆแล้วแก้ปัญหาได้ดีกว่าของรัฐบาลในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะที่อยุธยาซึ่งแผนของรัฐบาลไม่ได้มีการแก้เลยคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับว่าประหยัดกว่าเท่าไหร่ประสิทธิภาพดีกว่าเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้
ไม่อยากให้มีการพูดเรื่องแผนนี้ที่ใจกล้าทำกับหน่วยงานรัฐบาลไทยคือข้อที่หนึ่งการโค่นป่าสร้างเขื่อนเขาไม่เสนอให้ทำด้วยเหตุผลว่าคราวก่อนเนี่ยเป็นการมีปัญหาที่การบริหารจัดการเขื่อนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเรารับฟังตรงนี้เราเท่ากับต้องยอมรับว่าน้ำท่วมคราวก่อนเนี่ยเราบริหารจัดการน้ำผิดนะครับก็คือรถเสียไม่ต้องซื้อรถใหม่แต่ว่าซ่อมรถเดิมปรับปรุงรถเดิมใช้ได้นะครับอันที่สองคือแผนใจกล้าบอกให้ทำบายพาสอยุธยาบอกให้ใช้คันกั้นน้ำพระราชดำริฝั่งตะวันออกเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายคือมีการสร้างทางเพิ่มเลยนะกระทบประชาชนน้อยกว่าใช้เวลาสร้างน้อยกว่าใช้งบประมาณน้อยกว่าแต่รัฐบาลต้องการที่จะผันน้ำบริเวณด้านบนตรงแม่น้ำปิงเวงคืนที่ดินยาวลงไปนะฮะทำถนนสองข้างลงไปถึงบริเวณปากอ่าวตรงระหว่างท่าจีนกับเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้คือโมดูลที่มีราคาแพงที่สุดโมดูล A5 ที่มีปัญหาคำถามต่อไปก็คือจะเอาน้ำและดินไปไหนดินคือดินที่ขุดได้จำนวนมากอ่ะเอาไปที่ไหนก็ผมไม่รู้คำตอบแต่ผมพอเดาได้จากข่าวที่รัฐบาลบอกว่าอยากถมที่ดิน 200,000 ไร่เงินอีก 1.8 ล้านล้านซึ่งทำแบบดูไบยื่นออกไปนะฮะแล้วพอท่านปอส่งไปที่คุณสมุทรทีนเขาก็ถามว่าท่านจะเอาดินไปจากไหนเยอะแยะท่านบอกโอ้โหมีสบายมากก็อันนี้จะดูจะเป็นคำตอบใกล้เคียงที่สุดของการที่ดินมาจากไหนข้อสองการสร้างเมืองคุณต้องมีน้ำให้เมืองทุกวันนี้น้ำประปาในกรุงเทพยังต้องเอาจากแม่กลองเลยเพราะมันไม่พอเพราะว่าต้นปีไปปล่อยน้ำทิ้งซะเยอะบริหารผิดงานแต่ถ้าทำตามแผนนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะเพราะว่าเราไปลักน้ำออกจากต้นน้ำเรียบร้อยนะฮะลงมาคือไม่ใช่ฝั่งไดเวอร์ชันเป็นวอเตอร์ไดเวอร์ชันซึ่งวิศวกรรมสถานทักท้วงตรงนี้มาอย่างหนักว่าทุกวันนี้น้ำเค็มมันก็ขึ้นมาจนการประปามีปัญหามากอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีน้ำสำหรับดักดันน้ำตรงนี้ในอนาคตจะแย่น้ำเค็มจะขึ้นมาเยอะมากนะครับประชาชนก็เดือดร้อนมากนะเราพยายามจะผลักดันตรงเนี้ยเข้าไปนะฮะคือก็ตามที่ท่านปอประสบพูดว่าความรู้และปัญญาที่ท่านมีอยู่จะต้องนำมารวมกันมาใช้อะไรแต่เป็นคำพูดก่อนเลือกตั้งครับก็หลังเลือกตั้งท่านพูดใหม่ว่าพวก NGO พวกเนี้ยมีความรู้ด้อยกว่าทำไมไม่มาฟังผู้เชี่ยวชาญของแท้ที่เขาเก่งกว่าแล้วเขาไม่รังเกียจที่จะสอนเนี่ยทำไมไม่มาฟังที่เชียงใหม่นะท่านไม่ได้พูดอีกประโยคนึงว่าค่าบาท 9,000 บาทผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมท่านไม่สรุปล่ะครับว่าที่จัดงานไปมากมายแล้วมีพยานอย่างไรด้วยทำไมท่านไม่สรุปให้คนที่เขาไม่มีเงินจ่าย 9,000 บาทได้ฟังนะครับสุดท้ายก็เลยมาเป็นเล่มเขียวนี่ตอนท้ายผมมีให้สัมภาษณ์ไทยรัฐกับพี่หาณรงค์ไปช่วยกันพูดที่งานของสมาคมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเพื่อสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้สรุปนะครับมาถึงสุดท้ายข้อเสนออาจารย์เสรีโซลาชิตแล้วก็อีกหลายคนเสนอเลยว่าตรงไปตรงมาครับขอให้เลื่อนปีหนึ่งเพื่อจับกระบวนการว่าให้มีการศึกษาให้เรียบร้อยก่อนพอมีการศึกษาเสร็จแล้วเนี่ย EAHA เนี่ยอาจจะทำเบื้องต้นก่อนยังไม่ต้องทำฟูเต็มรูปแบบพอรู้ว่าโมดูลไหนมันไปได้แล้วก็ค่อยทำเรื่องประกาศราคากลางให้ถูกต้องตามกฎหมายเสร็จแล้วก็จัดซื้อจัดจ้างถามว่าทำแบบนี้เสียเวลามากขึ้นหรือเปล่าคำตอบคือมันเสียเวลาเท่าเดิมหรือน้อยลงเหตุผลที่เท่าเดิมก็ต้องกลับไปดูชาร์ตเดิมนะครับมันต้องทำอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าทำตอนนี้มันจะมีกระบวนการต้องดูชมนะครับผมหมดแล้วครับสุดท้ายนี่เป็นแค่พยายามจะบอกว่าแผนนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์ที่ประชุมน้ำที่เชียงใหม่ที่ว่าน้ำต้องมองเป็นเรื่องน้ำใช้4 ด้านแก้ปัญหาน้ำ5 ด้าน